อ้าวสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ FC มาฮอดละครับจานบูดมาแล้วนะครับมันคักบ่บาดนี่เข้าไปตึกแหมาน้องมื้อนี้เนาะทั้ง3เลยวันนี้เอาเฮ็ดจังได๋ครับเมนูจานต้มครับต้มนะครับจานชาติแล้วว่าสิต้มว่าซั่นบ่ชมบ่มีแหลองเบิ่งฝีมือจานชาติครับมื้อนี้ครับบักขามเปียกซะแล้วจานมาแล้วเสิบุต้มส้มต้มบักขามเปียกด้วยครับสายเบิ่งขออนุญาตเบิ่งน้ำมื้อนี้น้ำสีแดงต้องอู้ยคักหลายต้องหวานขนมจีนดีให้เมนูอาจารย์นักดนตรีเฮานี่ครับป๋าพากันไปตึกมากมื้อนี้ครับโอ้ยบ่ได้แพ้ขี่มันเลยเนาะต้มเลยเนาะต้มเป็นตัวเลยครับอู้ยคักหลายเก็บดอกสุดยอดครับสุดยอดมาเด้อครับแฟนครับ FC มื้อนี้มากินข้าวน้ํากันกับทีมงานอาจารย์นักดนตรี นะครับอยู่หม่องพักหม่องเซานี่ล่ะคือจังแคมป์คนก่อสร้างนี่ล่ะเฮาอยู่เนาะจานบูดครับจานชาติครับตอนนี้นะครับกำลังโซโลกันอยู่เชฟครับนะครับเชฟกระทะใหม่ขันบ่ใส่น้ำเนาะบักใส่จวดได้ละบักใส่จวดอ่ะคักหลายคักหลายพี่น้องมากินต้มปลาน้ำกันครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศของทีมงานอาจารย์ดนตรีเฮานะครับตักหลักบักฐานสวมของอย่างนี้กองชุดครับพี่น้องครับ3ชุด3ชุดอ้าวมาแล้วจานป๊อปผมมาแล้วสวัสดีครับผมจานป๊อปผมมาแล้วครับเตรียมยศอยู่บังอาจารย์ป๊อปมือกีตาร์ออกจากรูแล้วรวมพลกันมื้อนี้ครับพากันอาบน้ำอาบในแล้วกันมาเฮ็ดน้ำกินกันครับพี่น้องตอนนี้จานนุ่มมือเบียดขออยู่ใส่เนาะอ้าวจานย่อสบายดีเนาะจานย่อเนาะโอ้กำลังเฮ็ดอันแกเพี้ยนบ่บ่แม่นเบิ่งหนังปู่ตัวแกเพียงเอาโอ้ห้องเพิ่นคืองามแต่ว่าสุดยอดเลยห้องเพิ่น3เบาะเพิ่นตัวนั้นเบิ่งห้องจาน100พี่น้องครับบัดนี้อยู่กันแบบแคมป์โคตรงานเลยเฮานี่ครับห้องจาน100มีเต็นท์ครับมีพัดลมครับผมนอนแบบชายโสดครับพุ่นเฮาพาจาน100ตากไว้เต็มอยู่พุ่นครับพี่น้องห้องไว้ห้องมันครับพี่น้องบัดนี้นะครับบรรยากาศแบบกันเองนะครับอยู่กันแบบบ้านพี่เมืองน้องอยู่กันแบบสบายใจกันเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับบรรยากาศฝนตกรินห้ำย่อยในนะครับรถจักรแล้วก็จอดไว้นี่แล้วครับติดถนนหนทางอาจจะมืดแน่จังหน่อยหย่องจะวัดกลางคืนพี่น้องเอ๋ยมาเฮามาเบิ่งเมนูเฮามื้อนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่อยู่กันนะครับตอนนี้ก็เลยให้พี่น้องได้เห็นน้ำแล้วนะครับนี่ครับชีวิตนักดนตรีชีวิตคนบันเทิงนะครับบ่แตกต่างกันครับอันบ่แตกต่างกันครับอันเข้มก็สร้างเนาะเนาะแต่ว่าก็อบอุ่นดีครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศดีได้ตึกป่ามาแล้วใส่บักสะจวดอ่ะอู้ยเป๊กน้ำเนี้ยบ่กินข้าวเสียบไปกินน้ำมาเบิ่งต้มปลาครับจานชาติมือกองเฮาครับพี่น้องครับเอาลงแล้วครับบัดโอ้ยตายตรวจครับเดี๋ยวจังหลับประสานอาจารย์ว่าต้มปลาก็เนาะอาจารย์เนาะยากอยู่พี่ยากอยู่ยากอยู่ต้มหมูได้ซั่นปาดโถต้มหน่อยให้ทีหลังจัดนะจัดนะชัดเจนเลยเดี๋ยวมันสิเละก่อนปึ๊ดโถเอาปลาซุ่มมานี่ก่อนเนาะต้มสมแต่ว่าสมจักสิพ่อบ่พ่อบักเหงาเนาะห้ำมันหลดนี่ครับผมสมปลาโดครับผมโอ้สมมีหอดสมปลาอันนี้สมปลาโดครับแก้มตัวนี่ครับแก้มบักสะจวดตัวนี่โถเอาบักสะจวดเบิดบอกเด้อเดี๋ยวไปซื้ออีกไปดูแลจนเส้นเลยแล้วนี่โอ้อาจารย์ป๊อปครับหลายพี่น้องครับอย่าพูดอาจารย์ป๊อปบ่ได้เส้นดอกอาจารย์ป๊อปเรายืมก่อนไอ้ที่หลังนี่บักสะจวดโอ้ของแต่อาจารย์บูดเจ้านี่ว่าสุดยอดเลยอาจารย์บูดเนาะเจ้าเนาะครับผมครับตลอดกาลแล้วนั่นเถินเอ้าจวดจวดจวดไหนขยะมันเพราะกินข้าวเสียบพี่น้องครับมีขยะไหมยากระใสเสียนตาลมชูชีพบ่แม่นเด้อันนี้ยากระใสเสียนซื้อโอ้พอขั่วชาติเฮาแน่นอนนี่เลยครับจานชาติเราผู้ชนะอันไหนครับนั่นต้มเบิ่งครับต้มเบิ่งนี่ครับใส่หัวอยู่นี่แม่นครับโอ้เฮือนไหนต้มมาให้จันเฮือนเฮือนละทงพุ่นแล้วเฮือนละทงแม่นครับผมโอ้เฮือนจันตายเพิ่นต้มอึ้งมาให้นี่ใบบักขามอ่อนน่ะสดบาดนี่เนาะโอ้คักหลายพี่น้องคักหลายมึงอึ้งจึงเป็นตุ้มห้อยแม่นบ่คาราไม้มาท่าให้มันซั่นอึ้งเป็นตุ้มมีแต่ขีนคักซะแล้วอ้าวเบาหนัวหัวมวนพี่น้องครับ
นี่แหละครับบรรยากาศตอนนี้จานร้อยกามาร่วมพ่นอยู่กับที่มาจากนักดนตรีเพื่อนนะครับเนื่องจากว่าบ่ท่านมีหม่องพักหม่องเศร้าก็เลยมาจําเป็นครับพักเศร้าอยู่นี่ละเขาจะไว้อยู่ในบ้านน้ําเขาจะไว้อยู่ในบ้านน้ําหัวหูเอ้าจดจัดฟาดเบิ่มพี่น้องครับคลิปนี้ต้มปลาเปิดหม้อเปิดหม้อได้ครับผมเปิดหม้ออย่างนั้นงูเห่าโอ้ยผู้ใดเรางูเห่ามาทิ่มไปโอ้ตายๆๆกัดแล้วกัดเอาได้ไงมาง่อยมึงอยู่นี่มันงูมาทิ่มไม่พร้อมเนาะโอ้งูยางนี่ง่อยตื่นย่อนอยู่ได้นั่นตื่นแล้วเห็นว่าเป็นงูยางก็ตื่นยุกอยู่เลยโอ้ยขออนุญาตเปิดเบิ่งก่อนขาดมั้ยโอ้สีสันมั้ยเออโถพี่น้องเอ้ยน้ําฟดแล้วปิดไว้ปิดไว้ให้มันสุกจังเบิ่งเสียบคันบ่แซ่บไปนอนโรงพยาบาลโอ้บักหน้าโหนี่ชื่อร่างกายบ่ฟันเปลือกบ่อาจารย์มันจังบ่คมบ่แม่นครับอืมเพราะว่าเฮาบ่มีบักขามเปียกเนาะใบบักขามบ่มีบักบักหยังสิเนาะสิเข้าท่าได้เนาะก็ต้องอื้อสิป่าโอ้ยบ่บอกเว้ยผมซื้อมาให้ไว้นี่เดี๋ยวได้ผมซื้อบักขามเปียกมาติมาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวกับเขากับน้ําเฮาเอาเดี๋ยวจบได้ชักมันต้องหลายๆอย่างเดี๋ยวผมเบิ่งบักขามเปียกมาติมไว้จักถุงอยู่นี่ใช่ใช่ใช่โอเคครับผมพี่น้องครับโอ้ยแกน่าลายบวชก็น่าลาจัดอุ้ยดึกบักสะจวดละบาดนี่อ้าวพอกูว่าใส่กันบ่มูเต็มมาดีงูของแท้ของแท้ได้มีงูเฮาโอ้สุดยอดสุดยอดตัวนี้เอาไว้ใส่น้ําหลังเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับตัวน้อยมันสิเละโอ้เพราะว่าเฮาต้มซุ่มใหญ่ก่อนครับคันเอาน้อยลูกน้ํามันสิเปื่อยก่อนกันเนาะเอ้าถามเพิ่นพี่น้องครับบัดนี้ต้มปลาสุกจวดจาดฟาดบึ้ม3 2ตื่มแนวนัวจักหน่อยบ่แม่นอันนี้เด้บ่แม่นผงสรวนเด้อๆนั่นน่ะประเดี๋ยวโอ้ยมาใส่หลายแต่เนาะประเดี๋ยวบ่ได้กินบ่ได้กินพอเอาละเอาละจานเอาละใส่เกลือเอาใส่น้ําปลาเอาประเดี๋ยวมันสิหืนได้ใส่หลายนั่นบ่ได้กินน้ําแม่นอยู่บ่นั่นหอมน่ะปั่นแกงบัดเนี่ยต้มสมบ่นี่แม่นบ่ใส่ประเดี๋ยวหลายเนาะมันก็ซ้ําแกงตัวจานประเดี๋ยวเขาบ่ใส่หลายได้ต้มสมน่ะบ้านผมใส่แต่เกลือแม่นครับนี่ก็ขาดปลาบ่ได้ดอกแต่ว่าประเดี๋ยวคือกินแกงน่ะใส่ผักชีน่ะใส่ประเดี๋ยวแนวนั้นแม่นครับเอ้าสูตรไม้จานบูดแล้วแนะนำครับสูตรชัยภูมิยางสวยกัดปุ๊บอุ้ยบาดนี่เอาตัวน้อยลงครับจานบูดจัดการครับโอ้ยกลิ่นอายแห่งความหอมลอยเข้าไปในโทรศัพท์ให้พี่น้องแฟนคลับอยากกินข้าวนำกันผู้ใดว่างๆครับพี่น้องครับอยากมาเยี่ยมมายามทีมงานอาจารย์นักดนตรีเฮาอยู่หม่องนี้ติดต่อมาเด้อครับเด้อทางจานลอยจานร้อยกับสิบห้าพี่น้องกินจังสิล่ะครับพี่น้องนะผู้ใดมาเยี่ยมมายามกลับมาไปที่หลังนะครับผมเดี๋ยวกันมาแม่นครับให้มันสุกก่อนเท่าจังใส่จานตัวนั้นฝากอีตูฝากไปถึงแฟนครับ FC นะครับกันอยากมาเยี่ยมมายามทีมงานอาจารย์นุตีเฮาเป็นจังไดอยู่จังไดนะครับช่วงนี้นะครับผู้ใดว่างๆนะครับอยากมาเรียนน้ำมามองนี่ล่ะครับพี่น้องครับบ้านเพียงตำบลเพียงอำเภอโกสุมจังหวัดสารคามพี่น้องครับป้าฮอดกับทักทายมหาจานร้อยก็ได้นะครับบ่แพงเหรอบ้านบ่แพงบ่แพงครับไอเนาะเอ้าแฟนครับ FC ผู้ใดอยากเข้ามาเยี่ยมมายามเด้อพี่น้องนะครับว่าชีวิตนักดนตรีอยู่กันจังได๋ระวังซ้อมนะครับเปิดอันเบิ่งอันเบิ่งส้มบ่ส้มปลาดูโอ้ส้มปลาดูแข็งๆโอ้โหส้มปลาดูว่ากันแฟนครับ FC เพิ่นอยากมาหาเนาะก็บอกเพิ่นแล้วจานบูดบ่จานบูดบ่ขอหยังหลายกันแฟนครับมาหาขอเป็นอันบักสะจวดครับขวดใหญ่ว่าซั่นว่าเป็นแรกเออแต่ว่าอาจารย์ป๊อปว่าเอาซีนจักโลว่าซั่นว่าโอ้ยครับนะครับมาตามจักเครื่องโลตามจักเครื่องโลเอาพี่น้องครับมาเยี่ยมมายามถามข่าวกันหน่อยเด้อนะครับกับทีมงานอาจารย์นักดนตรีเฮานะครับมากินข้าวแล้งนํากันพี่นะครับพี่น้องเนาะเอาชิปนี้ขออนุญาตบาดค่ําพี่น้องครับต้มปลาสุกแล้วก็สิได้กินกันเอาสั่นๆก้อมๆซ้ํานี่ล่ะคลิปนี้ตอนกินบ่ทายดอกอยากอายกินฝากไปถึงแฟนคลับ FC ผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามนะครับระวังช่วงซ่อมอยู่นะครับนะมากินข้าวกินน้ำแล้วกันมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอ้าโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีอยู่ดีมีแห้งคือเก่านะครับมือกีตาร์ข่อยกำลังได้ทีอยู่ตอนนี้เนาะอาจารย์บูดเนาะครับผมเอ้าสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องครับร้อยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเที่ยวครับผม